่อไปการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆล้วนมีการพึ่งพาอาศัยกันและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นมนุษย์สร้างสะพานข้ามเกาะเพื่อให้การคมนาคมสะดวกแต่ขณะเดียวกันการกระทำของมนุษย์ก็ทำให้ระบบนิเวศในทะเลถูกทำลายลงนะครับเรามาดูปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมกันนะครับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัจจัยสำคัญดังนี้นะครับ 1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นจากแผ่นดินไหวภูเขาไฟปะทุน้ำไหลบ่าหน้าดินคลื่นทะเลอุกาบาตจากนอกโลกนั่นเองครับ 2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นการตัดไม้การระเบิดหินการไถพรวนดินการขุดบ่อน้ำการสร้างฝายการตัดถนนการสร้างอาคารบ้านเรือนการถมที่ดินและการทิ้งขยะนะครับมาดูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมาเช่นการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งสภาพอากาศร้อนจัดป่าเสื่อมโทรมสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยและเมื่อฝนตกไม่มีต้นไม้ยึดเกาะหน้าดินส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มได้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับพอดีวิดีโอนี้เขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะก็คืออย่างที่เราคุยอาทิตย์ที่แล้วก็คือมีทั้งที่มนุษย์ทำขึ้นแล้วก็ธรรมชาติทำขึ้นนะคะซึ่งผลกระทบก็มีหลากหลายนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนหมด2คลิปเนาะคลิปที่2ค่ะพอวอออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสซั่นบทเรียนออนไลน์ป.4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดเรามาดูการตั้งถิ่นฐานการย้ายถิ่นฐานกันนะครับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมย่อมส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานการย้ายถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่ดังนี้นะครับมาดูการตั้งถิ่นฐานกันนะครับที่อุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันจนเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับต่อไปการย้ายถิ่นฐานนะครับการย้ายถิ่นฐานหมายถึงการเคลื่อนย้ายทางประชากรจากพื้นที่หนึ่งไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่งการเคลื่อนย้ายประชากรเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในชุมชนในแต่ละจังหวัดมักประสบปัญหาความหนาแน่นของประชากรในเมืองและความบางเบาของประชากรในชนบทโดยสาเหตุสำคัญของการเคลื่อนย้ายคือการไปหางานทำเพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าต่อไปเรามาดูปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่นฐานกันบ้างนะครับการย้ายเข้าเมืองทำให้เกิดปัญหาชุมชนแออัดที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอเกิดปัญหาสังคมเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหาสารเสพติดนะครับการย้ายออกจากพื้นที่ชนบททำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานพื้นที่ทำกินเกิดการว่างเปล่าการแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายประชากรสามารถทำได้ดังนี้นะครับการสร้างงานในชนบทเพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในชนบทให้เท่าเทียมกับในเมืองสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ปลูกฝังทัศนคติการรักถิ่นฐานบ้านเกิดเห็นคุณค่าของพื้นที่ชนบทนะครับโอเคนะคะ
คลิปนี้เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใครตอบได้บ้างการย้ายถิ่นฐานย้ายถิ่นฐานค่ะการย้ายถิ่นฐานนะคะซึ่งเป็นหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่ได้รับมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะคะและสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตเนาะอ่ะโอเคมาดูในใบงานกันนะคะเรามาทำใบงานกันนะคะใบงานมันจะเป็นคำตอบกว้างๆนะลูกนะแต่ช่วยกันคิดนะฮะช่วยกันคิดนะฮะอ่ะโอเคใบงานโอ้ก็ว่ามาโอเคนะคะอ่ะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะคะด้านคุณภาพชีวิตพอสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงเงี้ยอย่างเช่นเกิดบ้านบึ้มพื้นที่ทำกินอ่ะบ้านบึ้มคือสมมติสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยมันจะส่งผลดียังไงต่อเราบ้างผลดีโลกเช่นว่าจากที่แบบมีแต่ป่าเนี่ยหาของกินยากก็มีเซเว่นมาเพิ่มมีพวกการสวนผักสวนครัวอะไรมาขายใกล้ๆอย่างเงี้ยมันส่งผลดียังไงคะสะดวกสบายขึ้นไม่ต้องไปหากินเองค่ะก็คือเกิดความสะดวกสบายเนาะเกิดความสะดวกสบายลอกเลยนะคะคิดเหมือนกันเลยนะคะเมื่อกี้อย่าช่วยคิดแล้วนะคะต่อไปต้องเป็นคนอื่นนะคะห้ามคนเดิมนะโซเฟียเธอไปไหนอ่ะไม่ต้องไปหากินเองเหรอฉันตอบไปแล้วคือมีความสะดวกสบายในการผู้เขียนไม่สวยเลยเนาะแล้วคุณลองเขียนสวยๆเขียนสวยๆจะต้องตอบผลเสียค่ะหอมผลเสียทำให้คนขี้เกียจเลยผลเสียเงี้ยสมมติสภาพแวดล้อมเราแบบมีการเปลี่ยนแปลงมีการป่าไม้หายไปอะไรอย่างเงี้ยมียังไงบ้างใบให้ได้ไหมฮะยังไงอ่ะรอเรือรอเรือคือแบบจากที่แบบบ้านเราอุ้ยสงบกลับกลายแบบมีการเปลี่ยนแปลงมีรถมาตึกมาเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะเกิดผลเสียยังไงต่อเรามอม้าด้วยไม่มีใครคิดออกเลยหรอคะหนูขอตอบได้ไหมว่าไงเกิดมลภาวะค่ะผลเสียต่อคนที่คือทำให้เกิดมลภาวะการสิ่งแวดล้อมจากแบบบ้านที่เคยสงบสุขกลายเป็นแบบโอ้ยมีแต่อะไรไม่รู้หนูขอตอบอีกได้ไหมงั้นข้อนี้เธอเหมาแล้วจะว่าไหมความร้อนทำให้เกิดส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไงเนาะกูเขียนเติมได้ไหมสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมันส่งผลยังไงบ้างอ่ะทำมันมีผลต่อคุณภาพชีวิตเรายังไงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดทำให้เราอยู่ลำบาก
มันลำบากยังไงทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันค่ะอ๋อทำให้อันนี้คือเอามาจากเพื่อนนะเพราะว่านี่เป็นแบบคำตอบแบบเปิดกว้างครูไม่ได้มีฟิกคำตอบนะอันนี้หนึ่งนะคะโซเฟียจะมาเอา ATK ใช่ไหมลูกค่ะค่ะจะถึงแล้วใช่ไหมแม่ดูบอกว่าไปรับใบ2ครึ่งก็ได้ค่ะอ๋อโอเคไม่ใช่อะไรถ้ามาตอนนี้ก็คือต้องขึ้นตึกอะโอเคโอเคมาต่อเนาะอันนี้ใครยังไม่เสร็จคะกดปุ่มยกมืออ๋ออุ้ยจัดไว้เลยโซเฟียล็อกค่ะก็คือเดี๋ยวอันต่อไปก็จะเป็นคนต่อไปตอบนะคะอันต่อไปก็จะง่ายละมั้งด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอะไรที่ใกล้ตัวบ้างเอ้าครูขาขาลูกแม่หนูบอกว่าไปรับ ATK บ้างครูได้ไหมคะที่บ้านเหรอใช่ค่ะแต่ที่บ้านครูอยู่ห้าโมงก็เลยนะไอ้นะคะครูไปถึงบ้านห้าโมงนะเพราะว่าวันนี้ครูต้องไปเช็คห้องที่เราจะใช้เรียนตอนวันจันทร์อ่ะแม่หนูบอกว่าได้ค่ะอ๋อโอเคจ้ะถ้าไงครูถึงบ้านแล้วครูจะบอกโอเคค่ะเทปนี้ค่ะครูอะไรสามคนจ้าเดี๋ยวเราเพื่อนแป๊บมาวีคอซอเรามาวินอันเดย์แล้วก็ฟอกัสหนึ่งอ่ะมีคนหรอแล้วก็บุ้มนะคะบุ้มอ้าวทำไมต้องบุ้มอ่ะนั่นนะจีบุ้มขอให้บ้านบุ้มอ้าวโซเฟียถึงบ้านแล้วไวจังเมื่อกี้ยังเห็นอยู่บนรถอยู่เลยใช่ทำไมเราต้องตอบคำเดียวกันด้วยไม่รู้มันเป็นความบังเอิญเล็กๆพร้อมกันด้วยนะโซเฟียกำลังเปลี่ยนจากมือถือเป็นอย่างอื่นอ่ะคุณแตงโมหนูฝากถามหน่อยถ้าครูปุ้ยสอนห้องเอ็นเชียร์สอนอยู่ไม่หนูฝากถามก่อนว่าเมื่อวานเก็บคอไหมไม่ก็เสียงก็ปกติเสียงคุณพูดว่าดูแบบเสียงพูดด้วยเมื่อวานอ่ะอ๋ออันเดย์เสร็จยังลูกยังค่ะอ๋อโอเคจ้ะเสียงคุณเมื่อวานแบบตลกว่าคนเรียกโอ้แป๊บนะลูกมีคนโทรมาโอเคค่ะขอเลื่อนให้นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนอีก2คนเนาะเคค่ะพอใจเข้าห้องน้ำเลย
เน็ตกลับมาแล้วใช่ไหมฮัลโหลครูกลับมาแล้วใช่ไหมค่ะเออเมื่อกี้ค่ะอะไรเนี่ยทำไมยอดเด็กลดลงโอเคนะคะห้องเราลงไป2แล้วห้องอื่นนี่ลงไปอีกแล้วเธอไม่รับไม่ตอนอยู่ลำคาญละหนูไม่เห็นหน้าจอค่ะครูจะเห็นได้ไงล่ะโทรมาอีกแล้วแหละหมดหงิดละให้สอนก่อนดูไว้ทำไมล่ะโทรมาตอนพักอะไรจอดูแล้วเหรอพวกหมดหงิดจริงๆเลยเลยหลุดหมดเลยกันแล้วลูกจะบ้าไปโทรมาอยู่นะไม่ทันสอบทำไมไม่ถูกมาก่อนอ่ะโอเคโอ้รูดกันเอามาละอ่ะโอเคเสร็จหมดแล้วเนาะโซเฟียแคปไว้ก่อนโซเฟียขยับอ่ะต่อนะคะมาต่อส่งต่อค่ะค่ะหนูอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าใบงานหนูอยู่ที่เรียนพิเศษค่ะโอเคลูกโอ้เราจะได้ไปแวะเอาเมื่อไหร่น่ะไม่รู้อะค่ะเพราะว่าแม่บอกว่าให้กักตัวอยู่บ้านก่อนนะคะใช่แต่แม่ไปเอาให้ได้ไหมล่ะเพราะแม่ก็ต้องกักแม่ใช่ค่ะแม่ก็ต้องกักค่ะกักโอเคโอเคมาต่อมานะคะด้านสิ่งแวดล้อมอื่นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นเป็นยังไงคะสิ่งแวดล้อมอื่นอย่างเช่นสัตว์ป่าก็มีแต่สัตว์นี่เนาะสิ่งแวดล้อมนี่สัตว์ป่าแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติต่างๆรอบตัวเราป่าไม้อย่างเงี้ยค่ะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเนี่ยมันส่งผลดียังไงคะคือค่ะแบบไม่อยากให้ตอบเนาะกูเด้งอีกแล้วเหรอไม่ค่ะไม่ค่ะค้างค่ะมีอะไรบ้างคะลูกผลดีอะอย่างเช่นว่าจากที่แบบมีต้นไม้เกะกะทางก็โดนเปลี่ยนแปลงให้มันสวยงามตาเป็นจัดเป็นส่วนอย่างแบบการปลูกพืชก็ปลูกเป็นแถวเป็นแถวอย่างเงี้ยนี่ใหญ่แล้วเหรอกูอยากได้คนอื่นอ่ะหนูไม่ใช่ใหญ่ว่าคิดได้แต่ผลเสียแน่เลยงั้นเราผลเสียกันได้มั้ยไม่ผลเสียของการที่แบบสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไงลูกทั้งน้ำป่าไม้ธรรมชาติต่างๆเป็นไงลูกเก็บเก็บขอใบได้ไหมเดี๋ยวนะคำนี้คุณจะบอกว่าคำที่12เนี่ยถ้าหนูไปเซิร์ชนะคำนี้มันว่าไงไม่อย่าไม่งั้นคนอื่นก็ไปที่คลิปอ่ะไม่อย่าหยุดยกมือเอาลงก่อนก็คนอื่นเขาไม่ได้คิดอ่ะเป็นไงลูกถ้าเกิดแบบป่าไม้โดนทำลายน้ำแบบน้ำจะท่วมน้ำจะท่วมก็คืออาจจะเกิดภัยพิบัติใช่ไหมเออทำให้เกิดภัยพิบัติเออดับย่ำมีอะไรอีกคะสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการใช้เยอะขึ้นโอ้สัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะเอออาจจะไม่มีที่อยู่อาศัยได้ๆๆ
แต่หนูพูดมาจะโอเคสะท้อนอย่างยิ่งอะไรนะเสียงสะท้อนเมื่อกี้เสียงใครเสียงครูหรอไม่ใช่เสียงหนูโอเคโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วผลดีล่ะคะถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นตอนนี้มันเกะกะโรคหูโรคตาแล้วก็จัดระเบียบมันอย่างเงี้ยทำให้มันดูสวยงามขึ้นทำให้สวยงามขึ้นทำให้สวยงามอันนี้เป็นบทเขาบทมันเป็นเพื่อบทมันมีอะไรอีกไหมรู้บทตรงกับอันนี้เปลี่ยนเพื่อนเสียเลยก็เพื่อนไม่จ่าแม่อะสิ่งแวดล้อมอื่นอะทำให้สวยงามง่ายต่อการจัดระเบียบต่างๆอย่างเช่นต้นไม้มันขวางทางอยู่แล้วเราก็ตัดมันอย่างเงี้ยหนูไม่ใช่ยาแต่หนูคือหนูดีเอามาเอามาก็ได้มาหันไส้ว่าไงคะทำให้เดินทางสะดวกรวดเร็วค่ะบทมันจะเป็นส่งผลดีโอเคใครยังไม่ใส่กระปุ่มยกมือค่ะมาแล้วมาวินเมื่อเช้าค่ะพานิชมาวินหายไปไหนมาวินเมื่อเช้าค่ะพานิชมาวินหายไปไหนมาวินเมื่อเช้ามาวินหายไปไหนไม่ตอบมาวินหาอะไรเข้าอะไรนะลืมเข้าครูเขาบอกลืมเข้าลืมเข้าอ้าวถ้ามาโรงเรียนก็ไม่ดีลืมมาโรงเรียนเหรอลูกลืมสมุดไว้ที่บ้านมาวินอะไรเด็กๆพรุ่งนี้ครูจะแจ้งตารางเรียนให้ตอนเย็นๆนะโอเคอ๋อแล้วเด็กๆฟังนะถ้ามาโรงเรียนนะเอาเฉพาะของที่ต้องใช้มาในการเรียนแต่ละวันนะอย่าเอามาเยอะเพราะว่าเราจะไม่ให้เธอทิ้งของไว้ที่โรงเรียนนะคะแบบว่าสมมติเราไปใช้ห้องนั้นเรียนใช่ไหมหนูจะฝากวางกล่องดินสอไว้สักอาทิตย์นึงแล้วเผื่อพอสุกค่อยเอากลับบ้านไม่ได้นะคะไม่ได้นะเพราะเหตุการณ์มันต้องดูวันต่อวันอย่างเช่นไม่ใช่ว่าเหมือนพี่ป .6 อ่ะพี่ป .6 ตอนที่เขามาใช่ไหมเขามาเรียนถึงวันอังคารเนาะแล้ววันพุธเป็นวันหยุดมาค่าอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆแบบมีการติดเชื้อโควิดเงี้ยของทั้งครูและนักเรียนเงี้ยก็หยุดแล้วปรากฏว่าของอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเธอมาวันหนึ่งเอามาแค่ไหนก็เอากลับไปเท่านั้นนะคะยกเว้นขนมนี่เธอไม่ต้องซองกลับนะคะทิ้งที่โรงเรียนให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะเอามาเท่าที่เอามาเท่าที่จำเป็นนะคะแล้วห้ามทิ้งไว้โรงเรียนนะไม่ให้ทิ้งสักชิ้นนะไม่ใช่ว่าวันจันทร์มาวันอังคารอยู่แล้วโอ๊ยสงสัยมันอยู่เนี่ยซุกแค่อยู่นั่นน่ะกูจะสาดเธอหน้าที่คัดกรองแล้วกูจะลากเธอไปกลับมาแล้วแล้วห้ามทำสกปรกนะครูบอกก่อนห้อง 3/1นะที่เราไปใช้เป็นห้องของครูจันเพ็ญไม่รู้จัก
หรือว่าไม่รู้จักคะมาพิปจิปแสดงว่าพวกเรายังไม่เคยเจอแอมใครครับยืดประมาณนี้น่าจะดูน่าดูใช่ใช่ใช่ก็มีรู้สินะดูจากการพูดคุยแล้วไม่รู้อย่างนี้ต้องเราไปใช้ห้องเขาอ่ะเราควรทำสิ่งไม่ดีทิ้งไว้ไหมล่ะไม่เออนั่นแหละแต่โฟกัสไม่ได้มานี่ทำไมโฟกัสต่อไหมก็ไม่มีใครดูนอกจากครูเตงอุ้ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้ไฟเยอะๆแค่ตายนะเสร็จแล้วเนาะต่อนะพอก่อนมีใครยกมือก่อนจะต่อข้างล่างนะคะเอาด้านเศรษฐกิจก่อนนะโอ้แอะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมก็คือทุกอย่างรอบตัวเรานะคะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจยังไงคะเศรษฐกิจก็คือการค้าขายการทำอาหารกินอีกแล้วโอเคก็หนึ่งค่ะเชิญค่ะเอาไม้ไปขายได้ค่ะเอาไม้ไปขายก็คือสร้างรายได้ใช่ไหมเกิดการสวยอันนั้นเดี๋ยวก็เกิดการสร้างรายได้เนาะเพราะบางอย่างเช่นจากไม่เคยมีเซเว่นก็มามีเซเว่นเนี่ยนะคะก็ทำให้แบบอุ้ยมีการแบบค้าขายขึ้นหรืออาจจะเป็นข้อเสียด้วยนะคะอ่ะมีอะไรอีกผลกระทบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอีกแล้วอยากตอบมากเลยลองตอบเอาทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ว่าทำให้ธรรมชาติอยู่ได้น้อยลงติ๊กไม่ใช่ไปทำให้ธรรมชาติน้อยลงค่ะมันอยู่ข้างบนนะอันนี้ด้านเศรษฐกิจเลยการพัฒนาเศรษฐกิจอ่ะพอสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปเงี้ยมันมีผลยังไงต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็คือพวกการค้าขายการลงทุนอาชีพรายได้เนี่ยอาชีพเศรษฐกรน้อยลงค่ะก็คือมีการเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำไมเขาถึงต้องเปลี่ยนแปลงอาชีพอ่ะเพราะว่าอย่างนี้ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนอ่ะมันจะส่งผลยังไงต่ออาชีพที่เขาเคยทำเดิมอ่ะคือสมมติเราจากเป็นชาวนาแล้วเราไม่เป็นชาวนาเราไปทำอย่างอื่นแทนเนี้ยคนที่เหลือในอาชีพชาวนามันจะมีผลกระทบยังไงอ่ะมันมีคำหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าการขาดแคลนอะไรขาดแคลนข้าวค่ะอะไรนะขาดแคลนข้าวก็คือขาดแคลนคนที่ทำใช่ไหมก็คือคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการผลิตข้าวก็คือชาวนามันเรียกว่าเกิดการขาดแคลนแรงงานเป็นมีอะไรนะเมื่อกี้อะไรทรัพยากรนะทรัพยากรทางเศรษฐกิจค่ะทำไมคิดแต่เกษตรพวกหนูเนี่ยนะพอชาวนาไม่รู้ว่าจะคิดอะไรแล้วอ่ะจริงมีเยอะนะกูต้องใบใช่ไหมถึงจะคิดออกใบมาคำหนึ่งเมื่อกี้คิดออกแล้วพอดีไปติดกับย่าๆมันจะแล้วกูก็เลยลืมเลยเนี่ย
นั่นค่ะแฟนๆงั้นอ๋อก็คือในเรื่องของสิ่งที่นำมาผลิตอ่ะสินค้าและบริการอ่ะมันเป็นยังไงอันเดย์ค่ะกดผิดค่ะไอ้ก็กดผิดค่ะอู้อดแล้วแต่ละคอเนี่ยแต่ละคออดแล้วมินนี่ล่ะมินนี่ไม่คิดมากหรอลูกมินนี่ผู้ชายก็ได้นะให้เหนืองให้เหนือเนี่ยคือกูลงมาวินไหมเผื่อหนูกำลังคิดอยู่ก็ลงทันดูอ๋อคือเราเข้าใจไหมเวลาเราผลิตสินค้าและบริการอะสินค้าก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งในเงื่อนไขของเศรษฐกิจนะเราจะผลิตสินค้าหรือเราจะบริการให้คนอื่นเนี่ยมันก็ต้องมีวัสดุอุปกรณ์เงี้ยแล้วถ้าเกิดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเงี้ยอย่างเช่นเธอเป็นช่างแกะสลักไม้เงี้ยแล้ววันนึงไม้มันไม่มีให้เธอแล้วชนิดเนี้ยเพราะเราตัดแล้วไหนจะโดนเผาทําลายไปอ่ะมันจะส่งผลยังไงอ่ะมันหมายถึงว่ามันส่งผลในเรื่องไหนของการผลิตสินค้าและให้บริการนี่ครูยกตัวอย่างยากไปหน่อยไม่มันคืออะไรเกิดการขาดแคลนอะไรคะทรัพยากรเกิดการขาดแคลนทรัพยากรในการทำอะไรในการทำในการทำงานในการทำงานในการทำงานไม่ใช่ในการผลิตสินค้าและให้บริการคือจุไปก็ดูเหมือนยังไม่เสร็จกระปุกยกมือค่ะนะยังไม่เสร็จกระปุกยกมือค่ะปะท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 ะได้เสร็จแล้วรอหนูมาวินมาม่าโรงเรียนห้ามดื้อนะเอาลงให้เฉยเลยคุณแดงมั้ยคะเออนะลูกโอเคค่ะว่าอะไรก็ยังรู้ว่าไหนยังเมื่อกี้หนูเอาชื่อครูไปแปลภาษาใช่ไหมมันอ่านว่าตังโมเดี๋ยวปั๊บนึงปั๊บเมื่อกี้ผู้ปกครองทำไมครับทำไมทุกคนทำไมครูมีโทรศัพท์เข้าตลอดเวลาปั๊บนึงนะหน้าจอกลับมาแล้วโอเคแล้วมาลูกผู้ปกครองทำไมอีกแล้วที่ขัดจังหวะด้วย
พาเลิกเลื่อนเลยเลื่อนข้างๆเลยเออมีคนไม่เสร็จสองคนเลื่อนไม่ไล่คนเดียวนี่ไงเพื่อนว่าแล้วต้องไม่เลื่อนเอาสิบบาทไม่มีเดี๋ยวแถวนี้มีเหรียญสู้ไม่มีเหรียญหนัก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 ไม่ได้โอเคเดี๋ยวอันเดย์เดี๋ยวรออันเดย์ไปเดี๋ยวนะตอนนี้ใครยังไม่ได้มองเอเคยังค่ะอันเดอันเดมาโรงเรียนใช่ไหมอะไรนะคะวันจันทร์อันเดมาโรงเรียนใช่ไหมค่ะลองถามแม่ซิว่าคุณแม่จะเข้ามาเอาวันนี้หรือยังไงอ่ะกี่โมงอ่ะหนูยังไม่รู้เลยต้องถามแม่ต่อโอเคถ้าเกิดเพราะว่าบางคนก็ว่าจะฝากลูกตอนวันจันทร์เลยจะเอาวันที่เท่าไหร่คะถ้าวันนี้ไม่สะดวกก็เดี๋ยววันจันทร์ฝากอันเดย์ไปก็ได้ลูกแต่อันเดย์ต้องคิดดีๆนะห้ามทำหล่นนะแพงด้วย แพงและหายากนะคะตอนนี้ถือว่าหายากแล้วนะคะเอทีเคเนี่ยหายากแล้วนะคะเริ่มราคาพุ่งแล้วเด้อพุ่งมากเลยโรงพยาบาลพุ่งสี่ก็ยอดมันก็เดี๋ยวนี้เตียงเต็มอีกแล้วกลับมาในสภาพปีแรกๆที่เราเป็นอีกแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วเนาะมาต่อค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมส่งผลยังไงต่อการตั้งถิ่นฐานและย้ายถิ่นฐานของประชากรคะเมื่อกี้ได้ดูคลิปแล้วนะการตั้งถิ่นฐานก็คือมาเกิดใหม่เหมือนจากอีกที่นึงไปยังอีกที่นึงที่อุดมสมบูรณ์กว่าก็คือเป็นการตั้งถิ่นฐานแต่ย้ายหมายความว่าไงจากตรงเนี้ยมันอาจจะทุรกันดารก็เลยย้ายเข้าไปในสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยสภาพแวดล้อมมันมีผลยังไงต่อการที่เราย้ายถิ่นฐานหรือว่าตั้งถิ่นฐานคะครูคะครูปิดไมค์หรอไม่นะคะในบูมว่าไงยังไม่เสร็จผมยังไม่เสร็จเอาเหลือแค่นี้อุ้ยในบูมทำไมไม่เอาวะอ่ะว่าไหนลูกหนูจะไม่ตอบเพื่อครูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยมีผลยังไงต่อการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานของประชากรคะมันส่งผลยังไงอ่ะข้านี้หนูจะยกให้เพื่อนอันเดย์ค่ะหมดแล้วให้ประชาชนมีที่อยู่ที่ดีอ๋อก็คือถ้าเกิดย้ายเนาะในกรณีย้ายเนาะก็คือนำไปสู่เขาเรียกว่าอะไรนะการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นแล้วถ้าพอเราย้ายเนี่ยที่เก่าเรามันจะเกิดผลเสียยังไงไอการย้ายของเราอย่างเช่นครูอยู่สังกำแพงเงี้ยสมมติครูเป็นครูกับคนกลุ่มใหญ่เลยอะร้อยกว่าคนเป็นเหมือนแบบแรงงานหลักในการทำกิจกรรมอย่างไรนึงที่มันสำคัญของอำเภอนี้เงี้ยแล้วจู่ย้ายบ้งไปทั้งหมดไปอยู่อีกที่นึงที่ใหม่กว่าแล้วเปลี่ยนงานเพื่อให้ได้ชีวิตที่ดีขึ้นไอ้ที่เก่าเนี่ยจะเกิดผลกระทบไงขึ้นอย่ากิ๊บหนูไม่ตอบให้เดี๋ยวให้เพื่อนใครคิดออกมาหรอหนูการย้ายถิ่นฐานคือเราไปสู่ชีวิตที่ดีอะแต่ข้างหลังเราที่เราทิ้งไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะรอมันจะกันเลียแล้วก็ไม่หนูใบนี่อยากพูดอะไรไหม
พื่อนบางทีมันอาจจะคิดคำไม่ออกก็ได้ไหมพูดไหมจะทำให้พื้นที่รกร้างแล้วก็อาจจะไม่สมบูรณ์ได้ค่ะก็คือทำให้เกิดตรงไหนพื้นที่รกร้างอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วก็ดินอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์อ่าฮะและส่งผลให้ดินอาจจะไม่สมบูรณ์เขาย้ายไปมันก็อาจจะดีขึ้นมาทำให้ตัวการโตดีขึ้นและส่งผลให้ลืมแล้วเนี่ยนำไปสู่การดำรงชีวิตที่ดีขึ้นและส่งผลให้จะออกคำอะไรดีเดี๋ยวนะเมื่อกี้อยากพูดอะไรนะฮะดินดีขึ้นเนี่ยหรอมีความรกร้างเขาเรียกว่าการละทิ้งถิ่นฐานเดิมอ่ะก็คือเหมือนว่าเราเกิดที่เนี่ยแล้วเราสุขอุ้ยไม่โอเคอ่ะแล้วเราก็หนีไปอยู่ในเวียงเร่งพี่ผอ.แล้วนะคะอย่างดีมากคือจะไลฟ์สุดโอเคโอเคมาแล้วในเรื่องของการมาตั้งถิ่นฐานนะคะเขียนทำไมไม่หันอากาศเข้าไปนี่การตั้งหินฐานล่ะผลกระทบของการของการเปลี่ยนแปลงของภาพแวดล้อมเนี่ยมีผลยังไงต่อการตั้งหินฐานคะการตั้งหินฐานก็คือไปอยู่ที่ใหม่ย้ายก็คือเราออกตั้งก็คือไปอยู่ใหม่มีผลกระทบยังไงต่อสภาพแวดล้อมคะต้นไม้มีน้อยลงก็คือเราอาจจะไปทำลายอาจจะเกิดการทำลายทรัพยากรในหินที่อยู่ใหม่เนาะโอเคค่ะโอเคคอยดีซอฟซีเอาไว้ก่อนนะคะนะคะเดี๋ยวขอเซ็นค่ะเด็กๆอยากจะเอามาเหมือนเอามา
โอเคเด็กๆเด็กๆจ๋าจ๋าจ๋าไอเจ๋งกว่าเด็กๆที่ผู้ปกครองยังไม่ได้มาเอา ATK อ่ะที่ยังไม่ได้สั่งเพิ่มอ่ะครูจะให้ตอนวันศุกร์นะวันนี้วันศุกร์ศุกร์นู่นศุกร์ที่มาเรียนอ่ะสำหรับคนสำหรับคนที่มาเรียนโรงเรียนนะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มาโรงเรียนและยังไม่ได้เอาจะให้อีกทีวันที่5มีนา5 6มีนานี่แหละที่มารับเอกสารแต่ของคนที่เรียนออนไซต์เขาจะได้รับเอกสารตั้งแต่วันศุกร์แล้วแต่เขาไม่แน่ใจนะเพราะมันต้องเอาเงินนะฮะไปขยุกขยากเดี๋ยวครูแจ้งรอบหรออ่ะโอเคค่ะใครไม่เสร็จคะจะบอกหรอ yes ค่ะบรรทัดหนูไม่พอนะคะอะไรนะบรรทัดหนูไม่พอนะคะโอเคเขียนตัวใหญ่ก็เลยไม่ใช่ตัวใหญ่ค่ะตัวเล็กค่ะพี่หมอพวกหนูจะบอกว่าหนูเขียนผิดอะลบสิหมายถึงเขียนผิดข้อเขียนผิดอันเลยใช่ไหมใช่ยังไม่ถูกอันที่สองอะโอ้ยจะบอกครูอ๋อเล็กแล้วลูกค่ะเห็นแล้วค่ะแล้วแต่ว่าหนูต้องเปิดด้านล่างโซเฟียเว้นเยอะหรือเปล่าน่าจะใช่อ๋อโซเฟียเขียนตัวหนังสือกว้างอะเข้าใจคำว่ากว้างอ้วนอ่ะมันขยายข้างๆเข้าใจไหมตรงสื่อมันไม่สูงอ่ะมันอ้าออกเงี้ยเลยพี่ขอดูเลยตอนแรกเขียนตัวตีบกันนิดนึงตีบนะฮะมาโอเคเรียบร้อยนะคะอันนี้คือผลกระทบจริงๆมันมีหลายอย่างนะโทมันไม่ใช่แค่นี้อ่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะคิดในแง่ของทรัพยากรมากกว่าใช่ไหมข้าวหอมยกมือทำไมหนูเขายังไม่เสร็จเนาะส่วนใหญ่เราจะคิดได้อะเท่าที่เธอสังเกตเพื่อนส่วนใหญ่จะพูดก็คือเป็นแง่ของทรัพยากรมากกว่าที่จะมีผลกระทบเพราะว่าเราเห็นภาพมันได้ชัดเจนที่สุดเงี้ยอย่างบางทีเวลาจะไปเที่ยวเงี้ยเห็นภูเขาหัวร้อนเข้าใจว่าภูเขาหัวร้อนไหมคะเข้าใจไหมภูเขาหัวโล้นอ่ะมันภูเขานั้นมันเป็นไงคะเธอเข้าใจคำว่าหัวโล้นหัวล้านไหมหัวล้านหมายความว่าไงผมหัวล้านผมหัวล้านเป็นยังไงอ่ะแปลว่าล้านไม่มีผมไม่มีผมภูเขาก็เหมือนกันผมของมันก็คือต้นไม้ไงถ้ามันล้านไปก็คือว่าไงมันไม่มีต้นไม้เธอเคยเห็นเธอเคยดูเรื่องขุนช้างขุนแผนไหมเคยเคยโซเห็นทรงผมขุนช้างไหมเคยที่มันแหว่งตรงเนี้ยผมขึ้นไม่หมดเออนั่นแหละก็คืออาการของภูเขาหัวโล้นหัวล้านอ่ะถ้าใครไปเห็นคือจะเห็นแต่ดินน่ะมันจะไม่เห็นพืชอะไรขึ้นลอยนั่นแหละคือคำว่าล้านล้านเลยนะคะแล้วถามว่าบางที่อ่ะเขาก็ไม่ปลูกป่ากลับมาให้เหมือนเดิมนะเขาก็ปล่อยมันทิ้งไว้งั้นแล้วเขาก็ไปปลูกที่ใหม่ซึ่งบ้านเราเดี๋ยวนี้ภาคเหนือจะเยอะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีละเขาก็รณรงค์กันนะคะแต่บ้านเราสิ่งเดียวที่รณรงค์ไม่ได้ใครรู้บ้างเผาอะไรเมื่อกี้เขาพูดแล้วนะอ่ะ